ใครทำงานแล้วอยู่ในภาพนี้บ้างครับไม่มีเลยอะครับผมไม่เชื่อนะใครที่มีคอมพิวเตอร์บนโต๊ะที่ทำงานมากกว่า2ตัวบ้างครับยกมือไม่มีอ๋อ1คน2คนข้างหลังโอเคขอบคุณมากที่มีหน้าม้านะครับสิ่งที่ผมกำลังพูดถึงว่าเนี่ยแต่ละเวิร์กโหลดแต่ละแอปพลิเคชันที่เราต้องจัดการเนี่ยนะครับเราจะเห็นภาพว่าเราต้องมีหน้าจอหรือการจัดการหรือว่า tool ไม่ว่าวันนี้เราจะใช้ OpenStack Docker Community whatever เนี่ยนะครับสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ในการจัดการมันค่อนข้างเยอะนะครับหรือได้ภาพนี้เองนะครับก็ดูอินเตอร์นิดนึงว่ามีจอเยอะหน่อยสุดท้ายก็คือ multitasking นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทางการแพทย์เขาบอกว่าการทำ multitasking เนี่ยมีผลที่ไม่ดีต่อสมองนะครับทำให้เราสมองเสื่อมนะครับ multitasking พยายามทำ single tasking นะครับแล้วก็ใครเคยผ่านภาพนี้บ้างครับผมเคยผ่านนะครับเดินสายไฟเบอร์นะครับทีนี้ผมมาพูดถึงภาพนี้เพื่ออะไรเพื่อที่เราบอกว่าณปัจจุบันเนี่ยเรามีเวิร์กโหลดหลายๆแบบนะครับเราวันนี้เนี่ยเรามาพูดถึง virtualization private cloud OpenStack ซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่เรากำลังก้าวไปแต่เราไม่สามารถทิ้งระบบงานที่อยู่ข้างหลังได้ถูกไหมครับไม่ว่าจะเป็น java.net python c sharp ใครรู้จัก c sharp บ้างครับ ดักแก่กันนิดนึงนะครับ c sharp basic ยังเขียนให้ดูไหมครับ cobol โอ้ยใครรู้จัก cobol นี่อายุเลข3แน่นอนนะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนวันนี้เราบอกว่าโฟกัสในส่วน OpenStack เรากำลังเดินไปเนี่ยแต่เราก็ไม่ควรทิ้งคนที่อยู่ข้างหลังนะครับความหมายของ Phoenix เนี่ยทำยังไงให้ชีวิตมันง่ายขึ้นก็คือว่าทำไมเราไม่สามารถทำทุกๆ workload เนี่ยมันอยู่บน Phoenix หรือว่าอยู่บน cloud ที่เป็น private cloud เองได้นะครับทุกๆ workload มันเป็นยังไงวันนี้เราเริ่มต้นครับเราบอกว่าเรามี Nova node นะครับมี Cinder เก็บ image นะครับเคย deploy OpenStack เนี่ยใช้เวลาเร็วที่สุดกี่อาทิตย์ครับใครทำเสร็จภายใน1อาทิตย์มั้งครับยกมือตอนนี้นี่ได้งานเลยนะครับนะครับก็จะใช้เวลานานนะครับกว่าที่เราจะสามารถประกอบได้แต่ละส่วนแต่ละตัวเข้ามาเนี่ยนะฮะสิ่งที่วันนี้เองเนี่ยตัวนูเทอร์ดิกหรือตัวซอฟต์แวร์นูเทอร์ดิกนะครับสิ่งที่มันทำคือมันจับภาพทั้งหมดเนี่ยครับให้มันง่ายขึ้นนะครับมาเป็นเจ้าตัวนูเทอร์ดิกซอฟต์แวร์รันอยู่บนฮาร์ดแวร์ถ้าใครอยากเอาเห็นของจริงมีที่บูธอยู่ตรงด้านขวานะครับเดินออกไปด้านนอกนะฮะแล้วมันสามารถที่สเกลได้เรื่อยๆเหมือนเราเติมโนดเติมโนดนะครับบนนิวตรอนโนวาโนดนะครับภาพนี้นะครับสิ่งที่นูนิกมาทำให้มันง่ายขึ้นก็คือว่าไม่ว่าเราจะเลือก OpenStack เจ้าไหนก็ตามนะครับจะเป็น RDO หรือเราจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยนะครับสิ่งที่นูนิกให้เราเรียกว่า A Corporate Driver for OpenStack ให้อะไรนะครับเดิมเนี่ยเวลาเราจะเขียนนี่ Nova node ก็เขียน connect Nova node นะครับทีละ IP ทีละบรรทัดใส่เข้าไปมี Neutron Open Switch สิ่งที่มันทำคือเมื่อมันมี driver ตรงนี้ครับผมสามารถโชว์ให้เห็นว่าผมพิมพ์ command แค่3บรรทัดแค่3บรรทัดนะครับมี OpenStack ใช้ได้เลยเพราะทุกอย่างมันอินทิเกรตอยู่ในนี้หมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น compute grant cinder แล้วก็ Neutronแค่3บรรทัดแค่บอกว่าคุณจะคอนเน็กที่ Nutanix cluster ชุดไหนนะครับ architect มันเป็นอย่างนี้ครับเรามี driver ตัวหนึ่งนะครับสิ่งที่มันทำก็คือว่าเจ้าตัว controller ที่เรามีอยู่เนี่ยนะครับเขียนบอกว่าชี้ที่ driver ที่ตัวนี้ที่เหลือมันจะจัดการเองอัตโนมัติข้างล่างทำชีวิตให้มันง่ายขึ้นนะครับมีลูกค้าบางท่านในนี้ผมเคยเดโมให้ดูเนี่ยผมใช้เวลาครึ่งชั่วโมงผมก็มี OpenStack ได้แล้วรันคอมมานด์3บรรทัด add controller add driver add nutanix จบแค่นั้นเองนะครับทำชีวิตให้มันง่ายขึ้นนะครับบางคนเคยถามว่าแล้ว nutanix คืออะไรนะครับรู้จักหรือเปล่าก็ marketing นิดนึงนะครับว่าจริงๆแล้ว nutanix ก็อยู่ใน Gartner นะครับมุมขวาบนด้วย Magic Quadrant ในส่วนของ Integrated System นะครับซึ่งออกว่าปี2016นะครับ2017ยังไม่ออกนะครับ
ทีนี้นอกจากทำให้มันง่ายแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่ Nutanix ให้กับลูกค้ามากขึ้นก็คือเรื่อง performance นะครับเราพูดถึงการอินทิเกรตให้มันง่ายแล้วแล้วมันเร็วหรือเปล่าทำยังไงนอกจากผู้ใหญ่ที่บอกว่าคุณซื้อของมาทำไงให้มันเร็วขึ้นนะครับก็มีบทพิสูจน์ให้เห็นว่าการที่มันเป็นภาพที่เป็นซอฟต์แวร์ Nutanix เนี่ยนะครับผมเคยไปทดสอบลูกค้าที่1เป็น HP server นะครับมีทั้งหมด4ซ็อกเก็ตหรือ4 CPU นี่คือ existingผมยกเครื่องเข้าไปเนี่ยแค่2ซ็อกเก็ตเป็น E5 นะครับ performance เร็วขึ้น 50% ก็ฟังดูก็ดูไม่ค่อยน่าเชื่อนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ลูกค้าเก็บข้อมูลให้ผมนะครับหรือแม้กระทั่งบน SAP Nutanix Software เองก็ certify กับ SAP นะครับลองเข้าไปดูใน SAP ได้นะครับต่อโนดเนี่ยเรามี SAPS อยู่ที่ประมาณ 140,000เพราะนั้นนี่คือ third party ที่บอกว่า performance ของ Nutanix มันเร็วแค่ไหนนะครับและจริงๆเนี่ย workload ของหรือว่าแอปพลิเคชันที่อยู่บน Nutanix นะครับนี่คือเราพูดถึงว่าถ้าเป็น 100% ใน worldwide นะครับเรารันไม่ว่าจะเป็น enterprise private cloud นะครับโดยเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ VDI แล้วก็ backup recovery หรือว่า DR site นะครับก็สามารถรันทุกๆ workload อยู่บน Nutanix ได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นในภาคของ performance เนี่ยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างอันนึงผมมีทดสอบกับลูกค้าที่หนึ่งนะครับเดิมเนี่ยเขารันอยู่บน DB2 บน AX บน P795 นะครับมีเรคคอร์ดอยู่ประมาณ 800,000 เรคคอร์ดนะครับคิวรี่เดิมเนี่ยใช้เวลา32นาทีบน Nutanix ใช้เวลาเหลือแค่12วิ Too good to be true ถูกไหมครับผมเองผมก็ไม่เชื่อแต่อันเนี้ยคือสิ่งที่ DBA ทีมเป็นคนแคปเจอร์มาให้ผมดูนะครับภาพนี้อีกเช่นเดียวกันลูกค้ารายเดิมอันนี้เป็นแบตจ็อกนะครับเป็น4จ็อกของเดิมนะครับใช้เวลา56ชั่วโมงบน Nutanix เหลือ28ชั่วโมงบนฮาร์ดแวร์อีกยี่ห้อหนึ่งรันไม่ออกเลยนะครับทุกคนก็สงสัยแล้วมันเร็วกว่าได้ยังไงอุปกรณ์ตัวมันก็ไม่ได้ใหญ่นะครับมันอยู่ที่อาร์คิเทคเจอร์ครับคือภาพนี้ถ้าคนเคยทำอินฟานะครับจะเข้าใจว่าเวลาเรามีแอปพลิเคชันเช่น Database DB2 เนี่ยนะครับจากเซิร์ฟเวอร์มาแซนสวิตมาสตอเรจแล้วก็กลับถูกไหมครับเวลาสมมติว่าผมเซเลคข้อมูลขึ้นมาอย่างนึงนะครับลองนึกถึงเมื่อกี้ผมเป็น DB2 เป็น DB2 นะครับผ่านมาที่ kernel ของ OSไป PCI slot ไป NIC card ที่เป็น HBA card ไปสายไฟเบอร์ที่เมื่อกี้ลากใต้พื้นถูกไหมครับจากสายไฟเบอร์ไปแซนสวิตช์แซนสวิตช์ไป controller storage controller storage ไปที่ disk shell disk shell กลับตึ๊ดๆระยะทางไกลไหมครับด้วย architecture ของ Nutanix นะครับมันก็คือเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ข้างหลัง disk อยู่ข้างหน้าแล้วก็กลับเพราะนั้นถ้าสมมติว่าผมต้องการข้อมูลที่เหมือนกันสมมติผมเป็น DB2 ผมบอกว่าผมต้องการข้อมูลว่านายปรีดีคนนี้บ้านอยู่ที่ไหนนะครับก็ต้อง select ข้อมูลผมก็วิ่งตึ๊ดๆๆมาที่ storage โถ storage เร็วที่สุดในโลกเลยแต่ผมก็ต้องพาข้อมูลกลับตึ๊ดๆๆกลับมาที่นี่ใช้เวลาเท่าไหร่ครับ5มิลลิเซก10มิลลิเซกแต่ถ้าเป็น architecture แบบนี้ผม select PD บ้านอยู่ไหน select ปุ๊บ select ปุ๊บ select ปุ๊บนี่คือเหตุผลครับว่าทำไม Nutanix ที่เมื่อกี้เทสจากครึ่งชั่วโมงเหลือแค่12วินาทีได้ยังไงถ้าเราสังเกต flash หรือ SSD ที่เรารู้จักมันก็มาจาก Seagate โคราชบ้านเรานี่แหละครับถูกไหมครับรู้ใช่ไหมครับ Seagate โรงงาน Seagate อยู่ที่โคราช SSD ก็โรงงานเดียวกันนั่นแหละครับไม่ว่าจะอยู่บน storage หรืออยู่บน Nutanix หรือบน any server นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วในแง่ของ SSD เนี่ยมันไม่ได้มีผลแต่มันมีผลเรื่องของระยะทางในการถึงข้อมูลนะครับภาพถัดมาทีนี้เมื่อเราทำให้มันวิ่งให้มันเร็วขึ้นในการถึงข้อมูลแล้วเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีณปัจจุบันเราพูดถึงว่าเรามีดิสประเภทอะไรบ้างครับ SATA disk ก็คืออยู่ตามโน้ตบุ๊กอยู่ตามเซิร์ฟเวอร์นะครับมีดิสที่เป็นเรียกว่า SAT disk นะครับแล้วก็ที่เป็น SSD ส่วนใหญ่เราจะพูดกันถึง IOPS นะครับ Input Output Per Sec
คือการเรียกข้อมูลในแต่ละ1วินาทีสามารถอ่านได้กี่คำสั่งเนี่ยนะครับเราบอกว่า SSG เนี่ยเร็วที่สุดสมมุติว่าได้สัก 100K หรือว่า 100,000 IOPS นะครับซึ่งจริงๆแล้วเทคโนโลยีวันนี้มันไปไกลกว่านั้นแล้วครับเทคโนโลยีถัดมาก็คือ NVMe นะครับ NVMe ลอง Google ดูก็ได้ครับเทคโนโลยี NVMe เนี่ยไม่ได้เปลี่ยนมีเดียนะครับมีเดียจะเป็น SSD จะเป็น NAND เหมือนเดิมแต่สิ่งที่มันเปลี่ยนคือโปรโตคอลในการเข้าถึงข้อมูลนะครับจะเห็นว่าแบนด์วิดต์นึกง่ายๆบ้านผมติดเน็ต30 เมกมันคือแบนด์วิดต์บ้านท่านติด100 เมกมันคือแบนด์วิดต์นะครับมันคือท่อข้อมูลถ้าเป็น SSD ณปัจจุบันอยู่ที่500 เมกะไบต์/เซคนะครับแต่ถ้าเป็น NVMe มันได้ถึง 1.5 กิกะไบต์/เซคลองคิดดูถึงแม้ว่าดิสผมจะเร็วที่สุดในโลกแต่ผมเป็นดาต้าเบสผมอยากรู้ PD อยู่ไหนผมก็ยังคงต้องเดินไปไกลเพื่อมาหยิบข้อมูลแล้วก็กลับถูกไหมฮะถึงแม้ดิสมันจะเร็วที่สุดในโลกแต่ผมก็ต้องเดินอยู่ดีแต่ถ้ามันจะดีกว่าไหมถ้าเทคโนโลยีมันคือหยิบจับหยิบข้อมูลหยิบข้อมูลหยิบข้อมูลนี่คือเทคนิคที่เราทำนะครับ NVMe ว่าเร็วแล้วนะครับเทคโนโลยีถัดมานะครับมี NVMe แล้วแบนด์วิดต์ 1.5 กิกะไบต์ Intel ครับออกเทคโนโลยีที่เรียกว่า 3D Crosspoint ตอนยังไม่ได้ฟัง YouTube ผมเรียก GDX Point นะครับฝรั่งมาเรียก 3D Crosspoint Intel ถ้าเป็น product วันนี้มีขายแล้ว commercial ซื้อตามพันธุ์ที่ Fortune มันจะเรียก Optane SSD ที่เรียกว่า Optane คือเร็วกว่า SSD ทั่วไปเร็วกว่า NVMe นะครับลองคิดดูว่าความเร็วหรือแบนด์วิดต์หรือ IOPS เนี่ยมันได้ถึง 500,000 IOPS latency หรือการตอบสนองก็ต่ำกว่าด้วยแต่คีย์มันอยู่ตรงนี้ครับแบนด์วิดต์มากกว่า 2 กิกะไบต์/เซคมันหมายถึงอะไรหมายถึงว่าถึงแม้ผมจะมีแซนสวิตช์ที่เร็วที่สุดผมจะมีสายไฟเบอร์ที่เร็วที่สุด data มันก็เร็วกว่าท่อที่ใหญ่ไม่เพียงพอแล้วนะครับเพราะนั้นถ้าเราย้อนกลับไปภาพนี้ผมบอกผมใส่ดิส 3D Crosspoint เลยผมก็ใส่ 3D Crosspoint bottleneck อยู่ที่ไหนครับระยะทางเพราะนั้นไม่ว่าคุณจะทำให้ดิสมันเร็วแค่ไหนคุณก็คงต้องยังเดินทางอยู่ดีนะครับเช่นคิดง่ายๆวันนี้เราอยู่แถวบางรักใช่ไหมครับบ้านผมอยู่แถวราชโยธินคิดดูว่ามันใช้เวลานานแค่ไหนก็จะมาถึงตรงนี้ได้ถึงแม้ผมจะมีเฟอร์รารี่ถนนโล่งตลอดนะผมก็มาไม่เร็วกว่ามอเตอร์ไซค์ที่อยู่ข้างหลังตึกถูกไหมครับด้วยระยะทางที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการขนข้อมูลเนี่ยทำยังไงให้มันอยู่ใกล้ CPU มากที่สุดนะครับนี่คือเทคนิคที่มันทำเพราะนั้นถ้าเราพูดถึงเนี่ยในห้องของ Data Center นะครับเรามีอะไรบ้างเรามีเน็ตเวิร์กทุกที่ต้องมีเน็ตเวิร์กทุกที่ต้องมีเซิร์ฟเวอร์มีสตอเรจมี HBA card มี SAN switch นะครับแล้วก็ลง virtualization ไม่ว่าจะเป็น KVM หรือวันนี้ OpenStack นะครับแต่สิ่งที่ business หรือว่าการทำงานที่เขาโฟกัสจริงๆคือแอปพลิเคชันที่อยู่ด้านบนถูกไหมครับไม่ว่าจะเป็น billing จ่ายมือถือSCBEC อย่างเงี้ยมันคือแอปพลิเคชันที่ไร้ธุรกิจนะครับแต่วันนี้เรากำลังทำยังไงให้ตรงเนี้ยมันง่ายขึ้นเราก็พยายามใช้ OpenStack เพื่อมาครอบให้มันง่ายขึ้นถูกไหมฮะแต่สุดท้ายเราก็ต้องเขียนโค้ดเพื่อ connect อุปกรณ์เนี้ยทั้งหลายแหล่อยู่ดีทีละชุดทีละส่วนทีละพาร์ททีละ component นะครับมันจะง่ายกว่าไหมนะครับถ้ามันเป็นภาพนี้คุณเขียนแค่ single command เพื่อ connect เข้าไปกับทั้งหมดมองเป็นผืนเดียวกันทั้งหมดมองเป็น cloud จริงๆคำว่า cloud ทุกคนพูดถึง cloud definition หรือว่าความคิดแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันในมุมของผมผมเชื่อว่า cloud มันควรจะเป็นอะไรที่ผมโยนไปแล้วผมไม่ต้องแคร์ว่าข้างบนจะเป็นเซิร์ฟเวอร์อะไรผมไม่ต้องแคร์ว่าข้างล่างมันจะทำ rate อะไรผมไม่ต้องแคร์ว่ามันจะต้องworldwide port name อะไร run ID อะไร
ทำยังไงให้มันง่ายอย่างนั้นนะครับเหมือนวันนี้ผมใช้ Dropbox เพื่อเซฟงานเซฟรูปลูกผมไม่ได้แคร์เลยว่า Dropbox จะใช้อะไรอยู่ผมแคร์ว่าข้อมูลที่ผมอยู่ข้างบนเนี่ยผมสามารถรีทรีฟและส่งขึ้นไปได้เมื่อไหร่และมันต้องไม่มีดาวน์ไทม์นะครับนี่คือภาพที่ Nuvalis ทำให้ง่ายอินฟราสตรักเจอร์มันง่ายขึ้นนะครับทำให้เราโฟกัสในส่วนของ OpenStack หรือ Application มากขึ้นนะครับพอถ้าเราขยับเราบอกว่าเมื่อก่อนเราทำแค่ Virtualization นะครับเราขยับขึ้นมาบอกทำ Cloud Automation ซึ่งวันนี้เรากำลังทำหรือคุยกันอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็น Platform as Service Infra as a Service ทั้งหลายแหล่เนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะเลือกขึ้นมาได้นะครับซึ่งNuvalis เองก็สามารถที่จะ Integrate กับเจ้าตัว Cloud Automation หรือ OpenStack ได้เช่นเดียวกันนะครับวันนี้เราก็จริงๆเราก็มีโปรดักต์ทำที่เรียกว่าคามเนี่ยทำแพลตฟอร์มแอสเซอร์เวิสด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นในแง่ของเวิร์กโหลดนะครับเราก็สามารถรันทุกๆเวิร์กโหลดอยู่บน Nutanix ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันที่เป็น SAP นะครับ VDI Remote Site หรือว่าจะเป็นพวก Messaging นะครับChef Docker Puppet นะครับอุ๊ปส์นะครับก็สามารถที่จะรันได้หมดอยู่บน Nutanix นะครับแล้วก็ทำให้เราสามารถที่จะ manage หรือ single panel ในการที่จะดูแลทั้งหมดเลยของ infra ทั้งหมดอยู่ในหน้าจอเดียวได้เลยนะครับซึ่งผมอยาก deliver แค่นี้ครับผมอยากคืนเวลาให้กับทุกๆคนใครมีคำถามอะไรไหมครับคำถามส่วนใหญ่ก็คือแล้ว Nutanix มันคืออะไร นะครับ Nutanix เป็นซอฟต์แวร์ที่รันอยู่บนฮาร์ดแวร์ที่ทำให้เราสามารถ create private cloud นะครับหรือว่าการทำให้ infrastructure เนี่ยมันง่ายขึ้นนะครับซึ่งก็จะเป็นภาพนี้นะครับคือที่ผมเล่าให้ฟังนี่คือไม่เข้าใจเลยง่วงหรือว่าเข้าใจหมดแล้ว นะครับมีใครจะสอบถามอะไรคุณปรีดีไหมคะผมแชร์อย่างนี้แล้วกันครับจริงๆเมื่อก่อนผมเป็น System Admin ที่ SCB นะครับก็ดู Windows ดู SCB C ที่เมื่อกี้พูดถึงเนี่ยนะครับผมดูตั้งแต่มันเป็นเซิร์ฟเวอร์ SanSouci Storage OS 2ผมก็ทันอย่างเงี้ยนะครับณวันนี้เองเนี่ยโลกเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเรากำลังพูดถึง Virtualization เราพูดถึง OpenStack นะครับสิ่งที่ Nutanix เข้ามาทำคือทำยังไงให้เราเหมือนวันนี้ครับผมชอบเปรียบว่า Nutanix มันเหมือนรถเกียร์ออโต้นะครับวันนี้เราบอกว่า เรามีเซิร์ฟเวอร์เราทำ SAN Service ทำ Zoning เนี่ยมันเหมือนกับถ้าเราขับรถอ่ะเราเคยเปิดกระโปรงรถดูไหมครับว่าเมื่อเราเหยียบคันเร่งแล้วเนี่ยมันจุดระเบิดตรงไหนเราเหยียบเบรกแล้วเนี่ยมันไปหนีบเบรกตรงไหนนั่นคือสิ่งที่เรากำลังทำกันอยู่นะวันนี้แต่สิ่งที่นูนิทำคือทำยังไงให้มันเป็นออโต้คุณไม่ต้องเปิดฝากระโปรงคุณแค่ใส่เกียร์ดีเหยียบคันเร่งคุณก็ไปถึงจุดหมายนะครับนั่นคือสิ่งที่มันทำยังไงให้อันเดอร์ไลน์ของแอปพลิเคชันมันง่ายขึ้นเข้าใจง่ายขึ้นนะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับถ้ามีข้อสงสัยเพิ่มเติมอยากคุยส่วนตัวก็ผมจะอยู่ที่บูธนะครับทางด้านขวานะครับอยู่ตรงหน้าห้องเบรกเอา